เปิดความหมายดอกทิวลิปที่พี่วิยามมอบให้เบลล่าลึกซึ้งจนอยากกรี๊ดเป็นนางเอกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอีกคนหนึ่งสำหรับสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซินหวานกับพี่วิยาหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆทั้งแซวทั้งไปโผล่ในช่อง YouTube ของพี่เวียหรือคอมเมนต์หวานๆผ่าน Instagram ก็มีออกมาให้เห็นโดยเมื่อวันที่3ธันวาคมความหวานของทั้งคู่ก็ไม่แผ่วเพราะในอินสตาแกรมของพี่เวียนั้นได้โพสต์ภาพของตัวเองถ่ายคู่กับดอกไม้เป็นช่อดอกกุหลาบสีแดงสดส่วนในภาพที่2ที่โพสต์นั้นเป็นภาพของหวานใจอย่างเบลล่าที่กำลังยืนถือดอกไม้เป็นดอกทิวลิปสีเหลืองโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่ามอบกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเบลล่าแคมเปญและหลังจากนั้นเบลล่าได้มาคอมเมนต์ว่าขอ 9,999 ดอกได้ไหมคะซึ่งงานนี้แน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์นี้ได้พุทออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมากและสำหรับความหมายของดอกทิวลิปที่พี่เวียได้มอบให้กับเบลล่านั้นมีความหมายว่าความคิดอันเบิกบานและแสงตะวันส่องด้วยเหตุผลของความหมายอันหลากหลายนี้เองทำให้ดอกทิวลิปยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอนั่นเองค่ะ